พิมพ์ข้อความหาแม่นี่ใช่เพราะว่าผมก็ครูแดนเป็นคนพิมพ์เหรอหรือว่าใครพิมพ์ผมเป็นคนพิมพ์ครับผมเป็นคนพิมพ์แล้วชัยมันก็ถ่ายคลิปให้ชัยเมืองดูว่าเราพิมพ์ว่าเราพิมพ์อยู่นะเราพิมพ์อยู่นะแล้วส่งข้อความพิมพ์มันอื่นไม่ได้เลยพิมพ์ข้อความอื่นไม่ได้เลยเดี๋ยวชัยเมืองก็รู้ว่าลบอะไรส่งอะไรไปเนี่ยอ๋อมันจะให้เราดูให้เราดูว่าพิมพ์ไปหาแม่ให้ดำเนินการหาเงินโทรศัพท์ผมนี่แหละมาให้ผมพิมพ์ให้โทรอ๋อที่บอกผมเห็นข้อความที่ส่งหาแม่อยู่ว่าที่ครูแดนพิมพ์ว่ายังไงบ้างนะที่บอกว่าให้หาเงินมาช่วยลูกหน่อยแม่ไม่ช่วยลูกจะทำยังไงแม่ก็บอกว่าไม่มีตังค์ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนแม่บอกอย่างนี้นะเห็นข้อความมาข้อความที่จำได้นะพิมพ์อะไรบ้างจำได้ไหมไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ผมพิมพ์ตั้งแต่ช่วงแรกแล้วมันก็ยึดโทรศัพท์ไปอีกช่วงแรกพิมพ์ยังไงที่หาแม่ครั้งแรกเลยมันบอกว่าให้บอกว่าน้องชายมึงอ่ะหลอกมาก็มันจะหลอกผมมาได้ไงอ่ะใครจะบ้าจะมาหลอกพี่น้องพิมพ์ก็คือให้พิมพ์มันให้พิมพ์เราก็ต้องพิมพ์ก็ต้องพิมพ์ครับผมก็พยายามพิมพ์ว่าไปทางอื่นไปแต่ก็พิมพ์ลักษณะว่าให้น้องน่ะเป็นคนหลอกมาครับพิมพ์ข้อความเลยนะส่งไปให้แม่ใช่เพื่อให้แม่เข้าใจว่าแล้วชัยมันก็ต้องอ่านอยู่ด้วยอยู่แล้วครับเพราะว่าโทรศัพท์อยู่ที่ชัยเมืองโทรศัพท์อยู่ที่ผมแต่ชัยเมืองนี่มันเป็นคนดูคนดูให้เราแล้วก็คุยกับชัยไม่พอเราคุยเสร็จมันก็ยึดโทรศัพท์ไปไหมถูกต้องก็คือโทรศัพท์อยู่ที่ชัยเมืองนั่นแหละถ้ามันจะให้คุยอะไรมันก็เอาโทรศัพท์มาให้พิมพ์ครับแล้วมันก็ส่งให้ชัยดูเหมือนกับว่าชัยเมืองมันก็อ่านไทยไม่ออกอ่านไม่ออกแต่มันดูว่าคุณพิมพ์อะไรพิมพ์อะไรอยู่คุณพิมพ์หรือเปล่าคุณลบหรือเปล่าครับอ๋ออ่ะคือบังคับให้เราส่งข้อความไปหาแม่เพื่อให้น้องชายมาช่วยเพื่อให้น้องไปตามขึ้นมารอบแรกเนี่ยให้น้องไปตามพวกที่โกงเข้าขึ้นไปครับมารอบต่อมานี้รอบที่สองหรือรอบที่สามไม่รู้มาให้ผมพิมพ์ว่าไม่ใช่ผมพิมพ์เนี่ยรอบที่สองรอบที่สามเนี่ยมาบอกกับผมว่าน้องชายผมเป็นคนโกงเงินไปที่ผมต้องอยู่หนักผมว่าผมไม่ได้ทำอะไรผิดน้องผมก็ไม่ได้โกงใคร มันก็บอกว่าน้องเป็นคนโกงไปไม่ได้กลับจนกว่าน้องจะใช้เงินเอ้าไหนบอกว่าผมมาเที่ยวบ้านเพื่อนพี่แค่ไม่กี่วันก็ต้องกลับแล้วนี่คือหลอกผมมาติดคุกแล้วก็ใช้แรงงานแล้วมาบอกว่าให้น้องผมไปตามคนที่เป็นหนี้แล้วมาบอกอีกรอบว่าน้องชายผมเป็นหนี้แล้วมาบอกอีกรอบหลังเนี่ยไปแล้วก็เที่ยวบอกคนอื่นว่าผมเนี่ยเป็นหนี้มันคือเขาเรียกว่าตัวตายตัวแทนคิดว่าน่าจะเป็นหนี้เกี่ยวกับพ่อเลี้ยงรอบแรกไหมก้อนเดียวกันไหมที่เราไปรอบแรกเมื่อ 5-6 เดือนก่อนผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นหนี้อันเดียวกันคนเดียวกันไหมหรือคนละกลุ่มไหมไอ้ฝั่งนั้นมันไม่ได้อยู่ในเขตว้าที่ไปพ่อเลี้ยงทางโน้นอ่ะก็เป็นคนจีนเป็นเจ้าหนี้ที่เป็นคนจีนครับแต่ทางอันนี้เป็นทางว้านี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันหรือจากคนจีนเขาให้จับมาที่ว้าหรือว่าคนที่อันอื่นเป็นเจ้าหนี้แล้วเขารู้จักกับคนที่ว้าหรือเปล่าผมไม่แน่ใจหรือว่าเป็นชัยเขาไอ้นี่เองเขาคิดเองวางแผนเองแต่ผมถ้าให้ผมวิเคราะห์ว่าชัยกับพรรคพวกทั้งหมดเนี่ยคือเขาเหมือนร่วมกันวางแผนโกงเจ้าหนี้ตั้งแต่ทีแรกหรือว่าได้เงินมาก็ไม่จ่ายเจ้าหนี้ครับแล้วก็หาคนที่รับกรรมแล้วแพะรับบาปมาบอกเจ้าหนี้ว่าคนนี้โกงเงินไปนะถ้าคุณจะทำอะไรคุณก็ทำถ้าคุณทำกับคนที่โกงหนี้ไปคนที่โกงหนี้ไปตายเมื่อไหร่หนี้เป็นศูนย์นั่นเองก็หมายความว่าถ้าฆ่าผมตายหนี้ทั้งหมดเป็นศูนย์ชัยจะได้เงินคนเดียวเข้ากระเป๋าตัวเองทั้งหมดเพราะว่าก่อนที่ผมจะมาโดนหลอกครั้งที่สองเนี่ย
แซมพูดให้ผมฟังว่าทั้งชัยด้วยนะเขาก็บอกว่าเอ้ยเงิน10ล้านเนี่ยยังน่าจะเอาไปหมุนก่อนแล้วแซมก็ไอ้นี่ชัยพูดเองว่าเงิน10ล้านน่าจะเอาไปหมุนก่อนตอนเจอกันทางไหนไม่รู้แล้วแซมก็บอกว่าเฮียชัยก็ไม่มีเงินหนี้เขาอยู่ได้มา10ล้านก็ต้องเอาไปใช้หนี้เขาเอ้าแสดงว่าคุณได้มา10ล้านคุณไม่ได้เอาเงินไปใช้หนี้เงินอะไรครับ10ล้านโอ้โหนี่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับเพราะว่าชัยเขาทำธุรกิจหลายอย่างครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาเงินที่เขาใช้หนี้มาหรือเงินที่ไปทำอะไรมาแต่ว่าชัยเอาเข้ากระเป๋าแล้วก็อ้างเจ้าหนี้ว่ามีการเบี้ยวหนี้ไปมีการเบี้ยวหนี้โกงหนี้แล้วใครโกงล่ะครับก็โยนมานี่ไงก็โยนมาที่เราพอผมโกงปึ้มก็รีดเอากลับมาสิน่าจะเป็นที่มาของตัวเลขที่เขาใส่24ล้านครับเขาส่งข้อความไปนี่ตามบอกว่าผมเป็นหนี้ทีนี้พอไปตามน้องผมไว้น้องผมไม่เกี่ยวอะไรครับแล้วผมมันเอาผมเอาโทรศัพท์ผมมาให้ใช้รอบนึงผมก็ได้คุยกับแม่ว่าน้องมันไม่ได้เกี่ยวอะไรถ้าน้องมาผมบอกว่าน้องชายผมชื่อบอลนี่ตัวละครตัวนี้ครับ แม่ไม่ต้องให้มาถ้ามานี่ไอ้นี่ไม่ยอมปล่อยผมตายสองคนเผื่อตายสองคนครับคือว่ามันไม่ใช่ละไม่ได้เกี่ยวอะไรละครับเพราะทั้งที่จริงเราย้อนมาว่าทีมงานของชัยกับชัยเนี่ยใช้น้องชายผมให้ขนเรียกว่าขนสินค้าจากพนมเปญมาที่ลาวแล้วก็ขึ้นมาให้ที่พม่าครับเพราะว่าน้องผมจะไม่ขนออกของออกไปที่ไทยจะไม่ลาวออกไปไทยครับส่วนมากเขามีแต่เอาของเข้ามาจากไทยเข้ามาที่ลาวเอาที่เวียดนามเข้ามาที่ลาวมาขายสินค้าขายอะไรครับแล้วก็ชิปปิ้งเป็นพวกรถยนต์เป็นพวก มันทำหลายอย่างนะครับรถยนต์ก็ทำอะไรรถยนต์ก็ทำแล้วก็ไม้พวกไม้ที่อยู่ในลาวก็ออกไปเวียดนามก็คือน้องเราเนี่ยเป็นทำธุรกิจค้าขายขนส่งก็ขนส่งด้วยครับผมหรือชิปปิ้งด้วยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับผมแต่จะเป็นการขนจากไทยเข้ามาครับผมถ้ารถยนต์ก็มีรถยนต์เข้าจากไทยพวกรถที่ใช้งานต่างๆพวกรถไถรถเกรดรถตักอะไรก็จะเอาเข้ามาจากไทยเข้ามาที่ลาวได้ก็เอามาขายที่ลาวครับแล้วก็สินค้าจากขนจากลาวขึ้นพม่าหรือว่าจากพนมเปญเข้าไปพม่าอย่างเงี้ยได้ครับครับผมแล้วพวกพรรคพวกของชัยเนี่ยให้น้องผมทำงานยังเป็นหนี้น้องชายผมอยู่ยังไม่ได้จ่ายมันนะหนึ่งไม่ได้จ่ายหนี้มันสองไม่ได้จ่ายค่าขนส่งครับค่าขนส่งค่าของค่าอะไรพวกเนี้ยค่าขนส่งค่าแรงงานค่าอะไรที่จะต้องจ้างไอ้แต่ละฝ่ายนะแล้วก็หนึ่งไม่ได้จ่ายค่าขนส่งสองบังคับให้น้องผมไปตามคนที่โกงหนี้กันไปซึ่งรู้จักกันกับน้องผมจะใช้อ้างว่าคุณรู้จักกันไม่มีเขาใช้เขาไปตามไม่ได้ก็เหมือนที่หลอกโต้งไปครับโต้งรู้จักกับคนคนนี้ชื่อนี้ให้โต้งไปตามมาให้หรือว่าโต้งร่วมกันโกงเป็นหนี้ครับแบบเดียวกันเลยแบบเดียวกันเลยผมบอกว่ามันไม่ใช่ละไม่ต้องจ่ายเงินละไม่ต้องไม่ต้องมาแล้วมันไม่ได้เกี่ยวอะไรแล้วทีนี้ชัยบอกนี่แหละครับเป็นเหตุผลของที่มาว่าอันดับแรกบอกว่าให้น้องผมไปตามครับไปตามคนรู้จักอันดับ2บอกว่าน้องผมเป็นหนี้อันดับ3บอกว่าผมเป็นหนี้แล้วอันดับ4สุดท้ายถ้าผมอยากจะกลับบอกว่าเอามา 400,000 ค่ามัดค่ามีค่าฝากขังนะรีดกับแม่ผมเลยนี่แหละครับที่มาคือรีด24ล้านไม่ได้24ล้านไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรไม่ได้เป็นหนี้ไม่ได้รู้เรื่องอะไรกับคุณทั้งผมทั้งน้องคุณแล้วคุณจะต้องจ่ายน้องผมด้วยแต่คุณร่วมกันโกงไม่จ่ายหนี้มันไม่พออ่าแล้วเอาผมมาเป็นประกันแล้วใส่ความผิดกับน้องผมว่าเป็นหนี้ผมว่าเป็นหนี้อย่างนี้ผมก็ตายฟรีครับเพราะถ้าใช้
ปั่นหัวเขาเรียกว่าปั่นหัวเจ้าหนี้สำเร็จหรือเจ้าหนี้เขาทนไม่ไหวรอแล้วรออีกเพราะตอนนี้ได้แพะสองตัวแล้วครับครับแพะสองตัวแล้วผมกับน้องชายครับไม่เป็นไรน้องชายไม่อยู่พี่มันอยู่ก็ถ้าผมตายก็นี่เป็นศูนย์ใช้ได้คนเดียวไม่รู้เขาไปวางแผนโกงอะไรก่อนหน้านี้รวมทั้งเงิน10ล้านเองแล้วก็ที่เขาโกงๆเอาไว้มันมีหลายคนชื่อตัวละครแต่ผมยังเอ่ยไม่ได้พวกนี้ก็คือจะผมจะให้ยื่นทางเจ้าหน้าที่อะไรเป็นการรับครับทางโอเคสรุปเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎสรุปแล้วคือไอ้ตัวชายนี่แหละพยายามหาแพะใช้หนี้แทนก็คือครูแดนทีนี้เรื่องที่ครูแดนเล่าให้ฟังเนี่ยคือรัฐบาลเขาสอบสวนหมดแล้วใช่ไหมครับใช่ครับรัฐบาลสอบสวนสอบผมเหมือนขามครูแดนแบบนี้นะโอ้เยอะกว่าครับสอบยังไงครับกระบวนการสอบยังไงเล่าเท่าที่เราได้เขาให้ผมเขียนเป็นภาษาไทยเขาก็ให้หัวข้อมาถามว่าคุณมายังไงทุกอย่างเป็นอย่างนี้ผมก็เขียนมาเป็นเหมือนที่ผมเล่าตั้งแต่ที่แรกทีนี้เขาเชื่อไม่เชื่อยังไงโอ้เขาลงตรวจสอบหมดเลยบ้านที่ผมคิดว่าผมจำไม่ค่อยได้อ่ะเขาลงไปเลยลงไปพื้นที่บ้านที่ผมบอกตั้งแต่หลังแรกอ่ะบ้านโฮมอะไร39อะไรนะครับผมเขาก็ลงไปหมดแล้วไปถามคนที่อยู่ใกล้ๆด้วยเขาก็สืบผมด้วยแล้วว่าเป็นถึงแซมถึงหมีด้วยว่ามีคนลักษณะนี้ว่ามีจริงไหมอย่างที่คือแดนเขียนเนี่ยจริงหรือเปล่าก็ทหารว้ากับทหารพม่าก็มีสำนักงานอยู่ในท่าขี้เหล็กอยู่แล้วใครทำอะไรยังไงคือเขารู้หมดครับเขารู้ว่าชัยคือใครก่อนที่ทางไทยจะรู้อีกด้วยซ้ำแต่พอพูดว่านะปึ้งเขารู้เลยเขาหาตึ้งมีคนนี้ใช่ไหมอย่าบอกใครนะคนที่พูดไทยได้ทางผู้ใหญ่ทางทหารว้านะครับผมมาช่วยคุณไหมเป็นไรมีอะไรครูแดนก็เขียนมาเลยเขาก็พูดไทยคนนี้ใช่ไหมไม่รู้ก็ใช่ไม่เป็นไรครูแดนปลอดภัยนะเขาก็บอกคนผู้ใหญ่ที่ว้านะครับผู้ใหญ่ที่ว้านที่มาช่วยหลังจากที่ผมเสนอข่าวไปนะครับผมที่เป็นประเด็นข่าวไปนะครับผมอ๋อก็เขามาตรวจสอบซะก่อนเขาก็สั่งให้ทีมงานเขาที่เป็นฝ่ายยุติธรรมของเขาเนาะเรียกว่าผมขออนุญาตเรียกว่าฝ่ายยุติธรรมของเขาครับเป็นอีกนอกเหนือจากทหารว้าจะใส่ชุดสีดำไม่ใช่ชุดสีเขียวเป็นโลกตัวย่อ UWP ครับครับเขาเจ้าหน้าที่เขามาก็ใครไม่รู้ที่เกี่ยวข้องเขาก็จับใส่เขาก็จับใส่ขาผมคืนนะเพราะช่วงหลังๆนี่เขาผมถอดโซ่ที่ขาออกแล้วแล้วพออันนี้ออกข่าวใช่ไหมครับเขาก็มาใส่โซ่ผมคืนแล้วก็แยกขังไว้จับชัยเมืองด้วยจับชัยเมืองก็เอาแยกขังเอาไว้แล้วเขาก็สอบเพิ่มคือจับใครบ้างหลังจากที่ผมเสนอข่าวไปวันแรกจับชัยเมืองกับผมจับชัยเมืองกับครูแดนครับแล้วต่อมายังไงวันที่2จับเด็ก2คนที่ทำว่าคลิปภาพวิดีโอที่เผยแพร่นี่ครับมันมาจากเครื่องโทรศัพท์ของเด็ก2คนครับ4คนใช่ไหมครับใน2คนเนี่ยมันหลุดมา2เครื่องนะครับครับครับที่ออกข่าวก็เรียกตัวมาก็โดนจับใส่ปุ๊บแยกขังครับแล้วก็วันที่จะส่งตัวเขาจับล็อกตัวแยกขังวันที่11ครับ11เดือน7นะครับเดือน7เดือน7 11เดือน7ครับผมแล้วก็วันที่13เนี่ยจับเพิ่มล็อกใส่เหล็กเพิ่มเป็นเรียกว่านายทหารที่สูงสุดก็เหมือนสถานีตำรวจภูธรแล้วก็จะมีผู้ใหญ่สูงสุดใช่ไหมจับผู้ใหญ่สามคนเลยจับผู้กำกับในพื้นที่นั่นแหละแต่เขาเจ้าหน้าที่เขามีน้อยนะมีแค่ไม่กี่คนไม่ถึง10แล้วครับจับคนที่สูงสุดที่อยู่ในนั้นเลย2คนเห็นครูแดนบอกว่ากับเห็นว่าแม้สองคนนี้เป็นคนจับครูแดนคนแรกครั้งแรกเขาเป็นคนจับครูแดนใช่ไหมแยกขังใช่แยกขังแล้วก็สอบเขาเป็นคนสอบครูแดนเองใช่เป็นคนสอบว่ารูปภาพนี่มาจากไหนใครเป็นคนถ่ายเขาก็รู้ว่าชัยเมืองเขาก็สั่งจับชัยเมืองต่อยเหล็กแล้วก็จับผมแล้วก็แยกออกครั้งครับเป็นคนสอบเองนะครับเป็นคนสอบแล้วก็ไปจับเด็กมาเด็กที่ถ่ายภาพนะครับว่าใครถ่ายเขาก็จับเป็นคนสอบเองเขาไปจับเด็กมาครับแล้ววันต่อมา UWP เข้ามาเลยแล้วก็ผู้ใหญ่ก็เข้ามาครับครับผมก็มาสอบ
อีกทีนึงครับวันที่2ยังไม่เห็นจับผู้ใหญ่2คนนี้นะครับครับวันที่3นะครับวันที่3วันที่เดินทางอ่ะจับผู้ใหญ่แล้วก็ไปสอบสวนที่นู่นผู้ใหญ่โดนจับวันที่13อ๋อผู้ใหญ่เนี่ยผู้ใหญ่2คนที่มาสอบครูแดนเนี่ยโดนจับไปด้วยโดนจับไปด้วยแต่จับวันที่13 13วันที่11 12นี่ก็คือจับคนอื่นก่อนครับให้ผู้ใหญ่2คนนี้สอบจับคนอื่นก่อนผู้ใหญ่เป็นคนจับแล้วทีนี้วันที่13ผู้ใหญ่โดนจับเองผู้ใหญ่โดนจับเองใช่โดยหน่วยงานของตำรวจเขาเรียกว่าตำรวจทางว้าของรัฐว้าที่ผมเรียกว่าอะไรนะครับฝ่ายยุติธรรมฝ่ายยุติธรรมเป็นคนจับฝ่ายยุติธรรมเป็นคนจับพอจับแล้วยังไงต่อเล่าพอจับแล้วก็ขึ้นรถย้ายไปอีกที่นึงก็ขับรถประมาณ2ชั่วโมงหรือ3 2 2ประมาณ2ชั่วโมงนะครับไปที่สำนักงานที่ใหญ่กว่าเป็นเรียกว่าตรงนั้นเป็นเหมือนศาลตัดสินด้วยครับเขาก็แยกขังเลยครับแยกขังก็แยกผู้ใหญ่2คนนั้นออกไปที่นึงครับเอาเด็กเข้าไปในคุกเขาเรียกว่าคุกมือที่เป็นคอกหมูเข้าไปเล็กๆไว้สำหรับนักโทษหนักครับเอาเด็กเข้าไปชัยเมืองเข้าไปเอาผมเข้าไปด้วยเอาครูแดนเข้าไปด้วยแล้วตอนนั้นรู้สึกยังไงเฮ้ยผมว่าไม่ใช่แล้วมั้งว่าไม่น่ารอดเรียกว่าเขามีรู้เห็นอะไรกันหรือเปล่าหรือทำไมว่าทำไมต้องเอาผมเป็นผู้เสียหายนะแล้วออกข่าวไปแล้วอ่ะครับออกข่าวว่าอันนี้ผมขอความช่วยเหลือแต่จับผมเข้าอยู่คุกมืดคุกมืดคุกเป็นคุกคอกหมูแล้วก็มุดเข้าไปแล้วข้างในก็สูงอยู่มีห้องน้ำอยู่ในตัวมันก็ไม่กว้างมากครับครับก็เข้าไปก็เขาก็ถึงเวลากินข้าวเนาะเขาก็เอาข้าวมาให้ข้าวเปล่าแล้วก็น้ำพริกประมาณช้อนจะได้กินข้าวอยู่แค่2วันนึง2คาบนะครับที่อยู่ในห้องกินข้าวกินไปคาบนึงครับโอ้โหผมนี่ไอ้กุญแจมือก็โดนไม่แน่ใจว่าโดนใส่อยู่หรือเปล่าตอนไปโดนใส่พอเข้าอันนี้เขาก็ถอดกุญแจมือออกครับให้อยู่ในนั้นความรู้สึกตอนนั้นนี่คือแบบมันตรงความตายเข้าไปอีกนะเหมือนผมขอความช่วยเหลือที่แรกบอกว่าถ้าที่สุดแล้วถ้าผมถึงดวงคาดถึงตายก็แล้วแต่เวรแต่กรรมเพราะว่าชีวิตนี้คือผมทำดีมาที่สุดละไม่เคยทำชั่วและไม่เคยยุ่งกับพวกยาเสพติดอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นพวกเนี้ยแล้วมาโดนชะตากรรมแบบนี้น่าจะเป็นเวรกรรมเก่าของตัวเองอะไรเงี้ยผมรู้เลยผมก็กินข้าวแล้วผมก็นอนทิ้งตัวลงตามไหลออกมาเองสักพักหนึ่งเขามาเปิดประตูบอกว่าให้ผมไปอาบน้ำอาบน้ำทำไมพอออกมาปุ๊บเขาก็เรียกว่าไปถอดโซ่ตัวหน่อยก่อนเขาก็ให้อันนี้ไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ย้ายไปอยู่ในที่ดีโอ้โหคนเป็นหน้ามือเป็นหลังมือเลยหัวใจผมว่าก็คือร้อนเผาคือแบบที่เขาเอาไปนั่นน่ะเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรคือจับมาเห็นว่าใส่โซ่ใส่กุญแจมือมันก็จับนึกว่าเป็นนักโทษครับเขาก็เลยก็ไปเข้าห้องขังไว้ก่อนผมก็ผมเลยคิดว่าไหนคิดว่าขอความช่วยเหลือไปแล้วทำไมมาโดนหนักกว่าเดิมอะไรเงี้ยแต่จริงๆเป็นการเข้าใจผิดครับผมก็เลยโล่งใจว่าโหคือแบบคุณถึงครูบาอาจารย์หลายท่านนะครับโอ้ไม่เกือบจะไม่รอดแล้วครับครับแล้วเขาก็ให้การกินการอยู่อะไรที่เป็นดีก็ดีมากก็ซื้อเสื้อผ้าใหม่มาเพิ่มที่นอนก็เปลี่ยนชุดใหม่ให้ผ้าห่มก็เปลี่ยนชุดใหม่ให้ทั้งผู้ใหญ่ทางว้าเขาก็ขอตัวไปสอบสวนครับหลังจากอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรแล้วก็ขอตัวไปสอบสวนท่านก็สอบสวนท่านก็พูดภาษาไทยนะท่านก็บอกว่าเป็นไงบ้างไม่ต้องตกใจไม่ต้องกลัวอะไรนะเป็นผู้ใหญ่ผู้ไทยที่สูงกว่าคนไทยที่พูดไทยคนแรกที่ไปอยู่ที่ไปล็อกตัวผมไว้ที่แรกครับผู้ใหญ่คนที่1นั้นอันนี้ผู้ใหญ่คนที่2ใหญ่สูงสุดเลยครับท่านก็พูดดีครับเขียนภาษาไทยได้อ่านภาษาไทยได้ครับก็พูดภาษาไทยได้ชัดเลยล่ะมาบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวทางเราให้ความยุติธรรมมีอะไรก็เราช่วยเหลือได้แล้วก็
ก็จะสอบคำให้การว่าไปมายังไงครับไปมายังไงแล้วก็มาทำอะไรครับแล้วก็เขียนทุกอย่างรายละเอียดก็ให้หัวข้อมาแล้วก็อันไหนที่อยากจะเขียนก็เขียนก็สัมไม่ใช่สัมภาษณ์เนี่ยเขาเรียกว่าสอบสวนเนาะครับก็สอบสวนไปอยู่ของผมประมาณ3วันสามวันครับ3วันช่วงนั้นก็รอแล้วก็รอเพราะว่ามันต้องสอบสวนคนอื่นด้วยครับครับสอบสวนคนอื่นทั้งหมดที่จับไปวันนั้นนะครับครับจนลุ้นไหมลุ้นไหมตอนนี้เขาสอบสวนผมรู้สึกดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นเพราะว่าดีขึ้นแล้วว่าผู้ใหญ่ที่พูดไทยได้คนแรกผู้ใหญ่ของทางฝ่ายยุติธรรมทางวัดทีแรกแล้วฉบับแรกที่เขียนสอบปากคำที่นั่นเลยครับตอนวันที่12มั้งครับก็ออกไปเขียนแล้ววันที่13เนี่ยโดนย้ายที่แล้วก็มาสอบสวนอีกทีนึงก็มาเขียนอีกครับครับเขาก็น่าจะอ่านดูหรือว่ามีอะไรมันผิดเพี้ยนไหมมันตรงกันไหมแล้วก็แล้วก็ข้อความข้างในครับผมก็อุ่นใจขึ้นมาว่าทางไทยน่าจะให้การช่วยเหลือสำเร็จแล้วผมยกอาทุเลยครับคือโอ้ทุกอย่างมันโล่งมันโล่งไปหมดเลยครับคือมั่นใจมั่นผมว่าผมไม่ได้ทำอะไรผิดไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดไม่เคยทำอะไรผิดกฎหมายแล้วทำดีมาโดยตลอดเนี่ยแสดงว่าสิ่งที่เราขอความช่วยเหลือไปแล้วแม่ดำเนินงานมาโอ้ตั้งแต่เดือนแรกยันเดือน5เดือน6คือประสบความสำเร็จเพราะว่าผมสงสารแม่ก็เขาเรียกว่าเหนื่อยสุดแล้วครับสุดคิดว่าจะไม่รอดขอความช่วยเหลือสำเร็จครับผู้ใหญ่ช่วยรักสำเร็จผมโทษนะช่วงนี้วัดเลยว่าจะอยู่หรือจะรอดผมตอบไปต่อไม่ได้อะพี่โอ้เบรกนิดเดียวใกล้จบแล้วอีกครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวหันหน้าพักตัดกล้องมานี่เดี๋ยวเข้าเบรกท่านผู้ชมครับในส่วนของพักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงที่2นะครับเดี๋ยวมาพูดคุยในส่วนว่าแล้วหลังจากนั้นเองเนี่ยในการตัดสินและสอบสวนในส่วนของคดีของผู้แดนหลังจากที่ผู้นำในส่วนของผู้ที่ไม่ให้ความเป็นธรรมและยุติธรรมกับผู้แดนเนี่ยหลังจากที่มีการจับกลุ่มตัวนายชัยเมืองนะฮะรวมไปถึงเจ้าที่ที่ดูแลควบคุมถ้าเกิดว่าเป็นประเทศไทยก็น่าจะเป็นผู้กับรองผู้กับเนี่ยไปแล้วเนี่ยมีการสอบสวนดำเนินคดีอย่างไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวให้ตอนนี้ต้องขอบอกว่าน้ำตาเริ่มไหลแล้วครับไม่ใช่คุณแดนเดี๋ยวผมก็ไหลเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวมาช่วงที่2นะครับขอให้คุณแดนพักแป๊บนึงนะฮะแล้วกลับมาช่วงที่2ครับ